รับทราบขบวนรถที่จะเข้าเทียบชานชาลาที่1เป็นขบวนรถท้องถิ่นที่408รับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีนครสวรรค์ผู้โดยสารที่มีตั๋วใช้ในการโดยสารแล้วกรุณานำสิ่งของและสัมภาระของท่านไปรอขึ้นขบวนรถได้ที่ชานชาลาที่1ขอบคุณครับนายเขตพวงทองนายสถานีรถไฟบ้านทับช้างครับนายวิโรจน์ของละวะครับตำแหน่งผู้ช่วยนายสถานีนครปฐมครับสวัสดีครับผมอำนวยฉิมแพรนายสถานีรถไฟนครราชสีมาครับครับสวัสดีครับผมชลินชาติมูลเหลือมครับผู้ช่วยนายสถานีรถไฟนครราชสีมาครับสวัสดีครับผมนายอัมพลรัตนิยะผู้ช่วยนายสถานีนครราชสีมาครับผมมนัสเลขคุณาตำแหน่งนายสถานีรถไฟพัทยาสวัสดีครับสำหรับผมนายเสวตฤทธิ์จุงพืชนายสถานีรถไฟบ้านบุงจังหวัดพิษณุโลกโครงการสถานีสวยงามพืชผักกินได้จุดเริ่มต้นมาจากกระทรวงคมนาคมได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งได้กำหนดแผนไว้ตั้งแต่ปี2560ถึง2564ได้สั่งการให้รัฐวิสาหกิจจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตซึ่งเป็นที่ไปที่มาของโครงการพืชผักสถานีสวยงามพืชผักกินได้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อก่อนนี้มันเป็นที่รกร้างรกมากนะแล้วก็ใช้เครื่องจักรกลเนี่ยปรับสภาพพื้นที่เพื่อที่จะทำการเพาะปลูกพืชปัญหาอุปสรรคตั้งแต่เริ่มโครงการก็มีอยู่ว่ามีเศษแก้วเศษเหล็กเศษพลาสติกเยอะแยะเลยเราก็ต้องมาทำการเก็บกวาดก่อนเริ่มทีคือเป็นดินเป็นป่าเลยครับต้องมาบุกเบิกใหม่เลยต้องใช้เวลาแต่ละวันที่เรามาเข้าเวรเราต้องไม่กระทบงานประจำด้วยนะครับงานประจำเราก็ยังทำปกติต้องทำหลังจากเวลางานเพราะเป็นนโยบายของโครงการอยู่แล้วว่าไม่กระทบกับการทำงานนะครับแต่ทุกอย่างก็ไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมงานทุกคนเราจะปลูกผักที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันส่วนมากนะครับในการปรุงอาหารอย่างเช่นพริกกระเพราผักส่วนมากจะเป็นพวกแฟงบวบแล้วก็คะน้าต้นกล้วยผักบุ้งแตงกวาปลูกผักแล้วนี่เราก็มีการแบ่งให้กับชุมชนในชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับเราจะนำมาปรุงอาหารรับประทานกันเองถ้าผักเหลือแล้วเราจะนำมารวมทำเป็นกำนำไปแจกที่สถานีโดยการนำตั๋วโดยสารมาแลกกับผักผลตอบรับดีครับมีผู้เยี่ยมชมเยอะครับได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเขาแบบว่าเรามีน้ำใจเป็นการช่วยเหลือก็ภูมิกันรู้สึกว่าเขาดีใจที่ได้รับผักแล้วก็มันเป็นต้นแบบของการปลูกผักปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูกได้กินอาหารที่ปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพนี่ไม่ใช่แค่การปลูกพืชปลูกผักเพียงอย่างเดียวนะครับปลูกมิตรภาพปลูกความสามัคคีนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงความสามัคคีถือว่าหลักการทำงานที่ดีที่สุดขอให้เรารักกันคือปลูกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับปลูกความพอเพียงปลูกความผูกพันปลูกความดีเรากำลังปลูกความรักความสามัคคีในหน่วยงานครับ